สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จาก Z ซ h ชา n นลครับเนื้อหาสาระสําหรับวันนี้ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันที่จะทําให้ชีวิตของคุณผู้ชมง่ายดายและสะดวกมากขึ้นครับ เจ้าแอปพลิเคชันที่ว่านี้นะครับปกติเราก็รู้จักกันอยู่แต่เราหลายหลายคนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ไม่ค่อยได้ใช้เจ้าแอปพลิเคชัน Google นี่นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชัน Google นี่ก็คือเป็นเบราว์เซอร์อย่างหนึ่งเหมือนกับการใช้ Chrome หรือการใช้ Safari ใน iPhone ครับผมโดยปกติฮะท่านผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android จะมีเจ้าแอปพลิเคชัน Google นี่อยู่แล้วครับ เราสามารถที่จะเปิดมาใช้หรือทําการอัปเดตก่อนที่จะใช้ก็ได้ครับส่วนคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ iOS ก็คือเจ้า iPhone ทั้งหลายแหละนะครับคุณผู้ชมต้องทําการดาวน์โหลดเจ้า Google application นี้มาก่อนนะครับเจ้า Google application นี้มีดีอะไรครับเราลองเปิดเข้าไปดูกันเลยดีกว่า สำหรับตอนนี้คุณผู้ชมที่ชอบดู YouTube นะครับคุณผู้ชมจะเริ่มเห็นว่ามีโฆษณาที่ขึ้นมาบอกว่าให้ Google a p p พลิเคชันหา ATM c เซีเราก็ลองดูนะครับมาทำการหา ATM ครับเมื่อเปิดเข้ามานะฮะเราค้นหาคำว่า ATM ในนี้เลยครับก็ลองดูซิว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงบ้างครับจากการใช้ Google a p p l i c a t i o นครับพอเปิดมาปุ๊บนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงรายนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับส่วนที่ว่าเราจะเข้าไปดูเนี่ยเราจะเข้าไปดูตรงไหน แนะนำให้ดูตรงนี้เลยครับกดเข้าไปดูที่ส่วนที่เป็นแผนที่ที่อยู่ด้านบนนี้ครับเมื่อเรากดเข้าไปตรงนี้ปั๊บนะครับเขาก็จะแสดงรายละเอียดของตู้ ATM ที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดครับผมตอนนี้ก็คือตู้ ATM ที่อยู่ใกล้กับผมมากที่สุดคือตู้ ATM ของออมสินพวกนี้ครับซึ่งตรงเนี้ เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นตู้ ATM ของอะไรบ้างคุณผู้ชมก็จะสามารถเลือกใช้ได้อย่างสะดวกสบายง่ายได้ครับเลือกเอาที่ชอบเลยฮะอยู่ตรงนี้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่จะให้เราเลือกเพิ่มเติมได้นะครับก็คือดูแถวด้านบนนี้นะฮะไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาระยะห่างเท่าไหรที่เปิดให้บริการอยู่โดยมาเลือกที่ตัวกลองเพิ่มเติมตรงนี้ครับผมก็มาดูตรงนี้ว่า ต้องการเอาที่ห่างไม่เกิน30มกิโลเมตรไหมแป0้ยเมตรไหมเวลาให้บริการหรือระยะทางครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเลือกเอาได้แต่ปกติก็คือถ้าเกิดหามาปุ๊บเราก็รู้ละละโอเคเราจะใช้อันไหนเช่นเราต้องการใช้ของกรุงไทยใช่ไหมเราก็มาดูโอเคนี่กรุงไทยอยู่ตรงนี้นะตรงไหนบ้างก็เลือกที่จะใช้ตามชอบใจครับแต่นอกเหนือจากการค้นหาตู้ ATM เราหาอะไรได้อีกบ้างครับผมสมมุติว่าเราหาสถานีตำรวจเราหาปั๊มน้ามันแล้วกันนะครับ เราหาปั๊มน้ํามันครับเราพิมพ์คําว่าปั๊มน้ํามันเข้าไปตรงนี้ครับก็จะเกิดมาลักษณะเดียวกันครับผมก็จะมีปั๊มน้ํามันที่อยู่ใกล้ๆเราฮะเราก็คลิกเข้าไปบนแผนที่แค่นี้เองครับเมื่อไปตรงนี้เงื่อนไขก็อยู่เหมือนเดิมครับอยู่แถวนี้คราวนี้เขาก็มีให้เราเลือกเพียบเลยครับว่าเราจะเตองปั๊มน้ํามันตรงไหนอยู่ใกล้ตรงไหนครับซึ่งมันทําให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปคอยวัดดวงแล้วครับว่าเฮ้ยปั๊มน้ํามันมันที่เราต้องการจะเติมอยู่ตรงไหนเราก็แค่มาเลือกตัวกรองแล้วเลือกที่ เปิดให้บริการอยู่ครับผมแล้วก็เลือกคําว่าใช้ซึ่งอยู่ตรงนี้ครับใช้ปั๊บนะฮะก็สมมุติมันเป็นกลางค่ำกลางคืนนะฮะคุณผู้ชมต้องการจะหาปั๊มน้ํามันที่มันเปิดให้บริการอยู่เราก็จะเจอแล้วครับว่าปั๊มน้ํามันที่เปิดให้บริการอยู่และอยู่ใกล้กับเรามากที่สุดมันอยู่ตรงไหนบ้างครับแต่ตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะต้องมีต้องต้องเปิดนะฮะ <laughs> จริงๆมันมีอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมจําเป็นที่ต้องเปิดอา่า ต้องเปิดต้องเปิดโลเคชันนะครับต้องเปิดโลเคชันของมาตรงนี้คุณผู้ชมจะต้องจะเปิดโลเคชันที่มันเป็นตำแหน่งนี้นะฮะที่เห็นที่เห็นเป็นรูปสีฟ้านี่ครับเนี่ยเตรงนี้ที่นี่คือคุณผู้ชมจําเป็นจะต้องเปิดนะครับเ<ๆ>พื่อที่เขาจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ชมอ,อยู่ที่ไหนครับเขาจะได้หาหาให้เจอทั้งหมดครับหาคุณผู้ชมให้เจอฮะแล้วก็หาแสดงผลลัพธ์ที่ใกล้สุดกับของคุณผู้ชมมาแสดงครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะ เจ้าเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับแม้ว่าจะดีนะครับแต่บางครั้งคุณผู้ชมอาจจะเจอหรือไม่เจอตามที่บอกก็ได้เนื่องจากคนที่เขาอัปเดตข้อมูลตรงนี้ไว้ในส่วนของปั๊มน้ํามันของเขานะครับเขาอาจจะปิดบริการไปแล้วก็ได้แต่ระบบมันยังอยู่หรือหรือนะครับหรือหรือ,รอเขาไม่ได้เปิด24ชั่วโมงอะไรแบบนี้คุณผู้ชมต้องทําใจนิดน,นึงนะครับแต่ที่แน่ๆฮะค,คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับให้เกิดประโยชน์ได้อย่างง่ายดายฮะค,ค้นหาอะไรก็ได้ครับ โดยการใช้ Google Application ครับตามที่เขาโฆษณามาผมก็ทดลองใช้ดูแล้วปรากฏว่าได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับค้นหาหลายๆอย่างฮะคุณผู้ชมจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลาเดินทางออกไปนอกสถานที่ครับอย่าลืมกดติดตามฮะถ้าชอบใจช n แนลของเราครับเราจะนำสาระดีๆและเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ